มาเห็นหมอนอันนี้ไหมคะเดี๋ยวให้น้องเขาบอกว่าเอามาทำอะไรเราจะมาถอยหมอนกันค่ะพูดไม่อยู่แล้วอ่ะคือหมอนอันนี้เราจะนำมาประมูลแต่ว่าเราจะไม่ประมูลวันนี้ก็คือเราจะประมูลกันในแฟนเพจอ่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวรายได้ส่วนหนึ่งเราจะไปบริจาคทำบุญนะคะใครที่อยากได้หมอวันนี้เข้าไปในแฟนเพจแล้วไปประมูลกันนี่นะไอ้เนี้ยที่น้องเอาปิดอย่างนี้นะที่อยู่ในโปสเตอร์อ่ะที่น้องเอาปิดอย่างเงี้ย10,000ก็คือตอนปิดนี่ถอดกางเกงนะมีแต่หมอนที่ปิดอยู่จริงๆนี่ไม่ได้หลอกว่ามีแขนกลางๆก็ไม่รู้นั่นไงคุณป้าคะเหงื่อน้องก้าเหงื่อครับผมพัดกำนนนะครับก็ได้ทำของชำร่วยนะครับมามีของที่ระลึกนะครับผมตอนแรกว่าจะนำมาแจกครับแต่พอดีว่าพี่บอลเขาจะนำไปทำบุญนะครับผมในวันเกิดวันที่12เดือนนี้ครับผมใครอยากจะร่วมทำบุญนะครับเรา2คนก็จำหน่าย20 บาทนะครับร่วมกันทำบุญนะครับผมครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปขายข้างนอกหน้าโรงค่ะหน้าโรงหนังนะครับเตรียมตังนะคะแบงค์20ถ้าแบงค์100มาไม่ทอนะแล้วแต่จะร่วมทำบุญก็ได้นะครับผมเราไม่จำกัดราคาครับใช่ก็คือให้ครบเราไม่ทอนให้เกินเราก็ไม่ทอนเราจริงๆครับให้ขาดใช่ใครขาดก็ไม่ให้ไงเอาเงินแต่ไม่ให้อันนี้ก็เอาเงี้ย100ก็5อันไปเลยใช่100ก็5อันอะไรอย่างเงี้ย1,000ก็ให้ถุงนี้ไปเลยพันหนึ่งก็คนเดียวจบเลยคนเดียวจบแล้วก็ไปตีราคาเพิ่มกันเองโอเคโอเคค่ะโอเคใครดีอุ้ยตายแล้วดูน้องคนนี้นั่นสิคะเซ็กซี่มากมากอุ้ยตายแล้วชอบมากลูกสาวแม่ตัวมาสวยนะมามา